โอเคสตาร์ทไลฟ์นะครับตอนนี้พี่กิ๊กครับเราจะเข้าไปดูพี่กิ๊กยังไงล่ะเนี่ยเข้าไปที่คลับกิ๊กครับคลับกิ๊กเข้าไปคลับกิ๊กแล้วครับพี่กิ๊กค่ะมาไหมไม่มาหมายถึงว่าไม่ขึ้นมาตรงนี้อันนี้ไงโอเคโอเคเราจะดูไปด้วยเราจะไปเสียงก่อนฮาริเดสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่คลับกิ๊กครับวันนี้เป็นไลฟ์พิเศษนะครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนบูสเตอร์เพราะพี่กิ๊กจะไปฉีดวัคซีนจริงๆฉีดพรุ่งนี้ก็จะไลฟ์ใช่ไหมคะโดยปกติก็ปกติไลฟ์เดี๋ยวมากลัวไว้หวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียกว่าสติไม่ค่อยเต็มหรือปวดแขนอะไรแบบนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยมาไลฟ์วันนี้ก่อนและมีแขกรับเชิญพิเศษของผมในวันนี้นั่งอยู่ข้างคุ้นหน้ากันดีแล้วครับน้องแพรวคณิตกุลสวัสดีค่ะแพรวคณิตกุลของเราแพรวคณิตกุลทำไมขนเยอะขนาดนี้นี่ฮอลลีเดย์อันนี้ฮอลลีเดย์อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนะครับอยู่นี้ก่อนหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยในเรื่องของความโสดครับผมความโสดอันนี้ถ้าดูคอมเมนต์นี่ได้นะสวัสดีค่ะทุกคนใครเรียกว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความโสดนะครับหรือว่าความแซ่บนะครับอันนี้ไม่รู้ช่วยได้ป่ะนะก็คงน่าจะช่วยได้มั้งนะฮะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วถามนี่ถามได้แค่อายุตอนนี้38ค่ะ38กลัวไหมใกล้เลข4ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังเหมือนเดิมข้างในเราก็เหมือนเดิมในใจเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมคือก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยง่ายขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนบางคนเนี่ยพอผู้หญิงเนี่ยบอกว่าพอใกล้อายุ40แล้วจะกลัวมากนี่คนกลัวเนี่ยนะกลัวหลายอย่างเพื่อนแพรกลัวอะไรบ้างไหนลองเล่าให้ฟังกลัวว่าต้องไปฝากใครเออกลัวอย่างแรกเลยกลัวจะมีลูกไม่ได้กลัวมีลูกไม่ได้อันนี้เป็นความกลัวของผู้หญิงอย่างแรกกลัวถ้ามีแฟนอยู่แล้วไม่กล้าคือถ้าไม่ลงตัวอะไรเงี้ยก็คือไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะไปอยู่ความจริงอยู่กับความจริงไม่กล้าที่จะไปคือก็ตรงๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเจอคนไม่ดีไม่กล้าไปใช่เพราะมันแตะเลข4ใช่กลัวจะหาคนอื่นอีกไม่ได้ใช่เดี๋ยวเราจะมาถามแพลวนะว่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกฮะก็จะมีกลัวเหี่ยวไงเราก็เป็นกลัวเหี่ยวอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาอันนี้เป็นปกติเราก็เป็นกลัวเหี่ยวกลัวว่าเราจะข้างในภายในของเรามันจะไม่เหมือนเดิมหรือว่ากลัวว่าฟันของเรามันก็จะโยไปโยมาฮอร์โมนเปลี่ยนไปหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องของนี้ด้วยบางคนจะกลัวว่าพอฮอร์โมนเราเปลี่ยนความยืดหยุ่นของผิวก็เปลี่ยนแล้วเราก็รวมถึงเรื่องของการแบบสมมติเล่นกีฬาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเหนื่อยง่ายเหมือนกันเลยกลัวว่าจะไม่มีแรงใช่กลัวชีวิตจะไม่สนุกใช่หลายๆเรื่องอันนี้ก็ที่เป็นเรียกว่า top 5เลยแล้วกันนะสำหรับผู้หญิงนี่มีคนบอกว่า40แล้วค่ะ40แล้วนะโอเคกลุ้มใจค่ะโค้ชฟังคลิปอะไรอะรีวายไปฟังคลิปรีวายฮะหนู40แฟน30ค่ะโค้ชอันนี้คือมีแฟนเด็กแล้วก็กลัวเอาวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับให้เพื่อนเสมอขอบคุณนะคะในเรื่องของสิ่งที่ผู้หญิงกลัวแต่แพรวไม่เป็นกลัวบ้างในบางอย่างแล้วก็ว่าจะว่าคือแต่บางอย่างเอาข้อแรกก่อนเรื่องลูกกลัวไหมไม่กลัวเลยชีวิตนี้ไม่เคยถามเขาแล้วอันนี้ถามออกไลฟ์ไงแพรวไม่กลัวเลยชีวิตนี้แพรวรู้สึกว่าแพรวอ่ะของแพรวนี่แพรวทุกอย่างคือธรรมชาติไปเลยว่าให้ทุกอย่างธรรมชาติก็ไม่ได้นะมันก็มีบางอย่างไม่ธรรมชาติแล้ว แต่ว่าเรารู้สึกแค่ว่าเฮ้ยถ้าสมมติเรื่องนี้เนี่ย เราไม่จำเป็นต้องเร่งเราไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตเราให้ว่ามาตรฐานโลกว่าเราต้องแต่งงานเราต้องมีลูกแล้วชีวิตเราถึงจะสมบูรณ์ แต่ว่าถ้าพื้นฐานแล้วอะเรามีความสุขกับการที่เราไม่มีภาระมันก็ได้เหมือนกันคือแววเน้นว่าเอาความสุขในชีวิตมาก่อนใช่แล้วก็เอาพื้นฐานครอบครัวมาก่อนเช่นถ้าสมมติว่าเราจะต้องมีลูกก็ต้องมีอีกคนนึงทีเนี้ยอีกคนนึงก็คือต้องช่วยเราได้แบ่งเบาภาระได้แล้วก็อยากมีเหมือนกันคือพูดถึงมีแฟนหรือสามีเนี่ยมันต้องแหละว่าอย่างน้อยต้องดีก่อนใช่อย่างน้อยต้องแบ่งเบาภาระเราได้ก่อนใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีหรือยังหาไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสถูกไหมเพราะตอนนี้มันมี38แล้วใกล้40แล้วถ้าชีวิตนี้ไม่มีลูกโอเคไหมโอเคโอเคไม่มีปัญหาถือว่าเป็นปมด้อยเป็นความเสียใจอะไรไหมคะหรือไม่เพราะว่าแพรวอ่ะเป็นคนที่คือแพรวเชื่อว่ามีหลายคนที่บอกว่า
ที่ก็ไม่ชอบมีแต่มีแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็อาจจะโชคดีที่พี่เลี้ยงเก่งอะไรอย่างงี้ไปด้วยหรือมีกำลังกายมีกำลังใจที่ดีในการเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ของเราอ่ะถ้าถามมาว่าเป็นคนชอบเล่นกับเด็กไหมจะชอบแบบอยู่จริงๆอยู่ในลิฟต์อ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าท่องในใจว่าเจอเด็กแล้วเดินเข้ามาในลิฟต์อย่าเข้ามาทักเราอย่าเข้ามาเล่นอย่าเข้ามาเล่นแล้วพอเข้ามาเราก็จะแล้วชอบเข้ามาทุกทีพี่กิ๊กแล้วทำไมเราไม่ชอบเล่นเหรอคะไม่ชอบคือให้วิ่งไล่ตามเด็กอะไรเงี้ยเราเล่นได้แป๊บเดียว uh-huh. แต่เสร็จปุ๊บอะเราจะรู้สึกว่าเราได้แค่นั้น uh-huh. ใช่ไหมแล้วก็คือหลังจากนั้นมันเริ่มรู้สึกว่าการเลี้ยงเด็กไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราชอบอะ uh-huh. แล้วถ้าเราต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบอะเราควรมีผู้ช่วยที่ดีก็คือสามี uh-huh. ไม่งั้นถ้าสามีไม่เราก็จะต้องไฟกันกับสิ่งที่เราไม่ชอบไงคือดังนั้นถ้ายังหาดีไม่ได้ไม่ต้องมีก็ได้ไม่มีเดี๋ยวมันต้องมานั่งปวดหัวคราวนี้เขาจะถามแกเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงคิดยังไงไม่คิดอะไรอย่างนั้นน่ะรู้สึกว่าแพลวอ่ะกับรู้สึกว่าชีวิตมีหนทางของมันทุกอย่างเคยแบบขาหักอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็มีงานดีเจเข้ามาแล้วทำยังไงเอ่ยคือแพลวแค่รู้สึกว่าเราร้องเพลงไม่ได้อ่ะ uh-huh. แต่ด้วยธรรมชาติกลไกของชีวิตเราเหมือนมันมีอะไรมาซัพพอร์ตเราตลอดเวลาทำให้เราไม่เคยรู้สึกว่าเรากลัวเลยหรือบางครั้งเรารู้สึกว่าวิกฤตแล้วขาเราหักเราเดินไม่ได้3เดือนจะเล่นคอนเสิร์ตยังไงช่วงนั้นเราเครียดมากแล้วเราก็แบบเราก็รู้สึกว่าแต่เชื่อเถอะเราเชื่อในเรื่องของความชีวิตมีหนทางของมันเนี่ยคือบอกภาษาอังกฤษเขาบอก life find the way life will find the way life will find the way ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าวางใจไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรไปก่อนเพราะมันอาจจะมีอะไรมาซัพพอร์ตเราแต่ขณะนั้นเราก็พยายามหาลู่ทางอย่างอื่นไปด้วยไม่ได้แบบว่านั่งเฉยๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็มีคนติดต่อมาว่าให้ไปเป็นดีเจเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างเรากังวลไปก่อนกังวลไปเกินเหตุกังวลไปเกินเหตุแล้วนี่ชีวิตมันไปได้เพราะสุดท้ายนะถ้าเกิดมีตังค์ไว้ก่อนแล้วกันคุณคุณผู้ชมตราบใดที่เราทำงานตราบใดที่เราหนึ่งทำงานเราจะไม่ต้องพึ่งพาใครเราพึ่งพาตัวเองได้แต่ถ้าวันนึงอย่างคุณยายของแพลวเนี้ยเขาอยู่ดีๆก็คือ80ตาบอดเราก็เคยคิดเหมือนกันหลังจากที่คุณยายตาบอดว่าเราก็อยากมีลูกมีหลานที่จะมาดูแลเราเหมือนยายแต่ว่าในที่สุดแล้วยายก็บอกว่าขอมีพี่เลี้ยงได้ไหมยายเป็นคนพูดเองว่าขอมีพี่เลี้ยงได้ไหมไม่อยากให้ลูกหลานต้องมานั่งเทคแคร์อยากให้ลูกหลานก็คือเหมือนจ้างพยาบาลมาเลยจ้างพยาบาลแบบนี้สรุปก็จ้างอยู่ดีซึ่งเราอะไปทำให้ยายเขากลับรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ลูกหลานเป็นภาระใช่ไหมครับใช่อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นไอ้ข้อนี้จริงๆผมว่าไม่ต้องกลัวนะครับที่คนโสดจะมาบอกว่ามาถึงแล้วมันเดี๋ยวแก่ๆจะไม่มีคนเลี้ยงแต่บางคนเขาบอกงี้นะถ้าไม่มีตังค์นะลูกก็ไม่เลี้ยงนะบางทีไม่ใช่เพราะมันไม่กตัญญูตัวมันเองมันยังเอาไม่รอดใช่มันก็หลายอย่างพี่กิ๊กเราเคยเจอบ้านหนึ่งมีลูกเยอะๆอ่ะฮะลูกติดยาเออไปสองดังนั้นก็ดีแค่หนึ่งตัวเองยังเอาไม่รอดแล้วก็กลายเป็นว่าต้องไปคุกตลอดเวลาไปเหมือนแบบไปเอาลูกออกจากคุกตลอดเวลาก็มีก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่เพราะว่าต้องการให้มีลูกเยอะๆอยากลูกดูแลดังนั้นเรื่องกังวลเรื่องนี้ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสงั้นเรื่องต่อไปเรื่องที่3เมื่อกี้เหงาคนโสดมันเหงาแต่พี่เจอใครมา10ปีแล้วนะสถานะตอนนี้โสดก็ยังถือว่าโสดตามกฎหมายแล้วครับคือตามกฎหมายเรายังไม่ได้แต่งงานไงใช่ไหมแต่แพลก็ที่ผ่านมาก็เรียกว่าก็มีคบหาอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามก็มีช่วงที่ไม่มีเลยก็มีช่วงที่มีก็มีใช้ชีวิตยังไงให้ไม่เหงาคนโสดบอกกลัวสุดเลยความเหงามันตัวเท่าบ้านกลัวมากสำหรับแพลพี่กิ๊กมันอยู่ที่อะไรทำยังไงให้ไม่เหงาไหนบางคนบอกว่าก็แน่สิแพลนั้นไม่เคยจำโสดเลยเพราะก็เคยโสดอย่างเงี้ยแล้วก็เอ็นจอยถามว่าทุกครั้งที่พามีมันไม่ได้เกิดมาจากว่าเหงาแล้วก็เอาใครมา uh-huh. แต่ทุกครั้งมันคือว่าลองดูเพราะว่าแพลรู้สึกว่าคนเรากว่าจะรู้จักกันจริงๆก็คือ6เดือนอัพ ที่รู้จักกันจริงๆ uh-huh. แล้วตอนแรกเป็นเพื่อนกันมาอย่างเงี้ยคนละแบบอ่ะ uh-huh. แต่พอเป็นแฟนอ่ะอีกแบบใช่ uh-huh. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนที่เป็นแฟนกันอ่ะไม่ใช่ว่าการเป็นแฟนของเขาไม่ใช่ว่าต้องมีอะไรกันเลยด้วยนะ uh-huh. บางครั้งการเป็นแฟนกันอ่ะไม่มีอะไรเลย uh-huh. จับมือไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาเรียนรู้ก็มีบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยแพลมีแฟนเปิดตัวบางคนโหรู้จักแล้วที่เห็นเขาเปิดตัวมาคิดว่าคงมีอะไรไปแล้วไม่มีก็มีมีช่วงโล่งๆโล่งๆมีไหมโล่งๆมี3ปี3ปี3ปีโล่งๆทำยังไงให้ไม่ให้มันเหงาคนที่ชอบถามมาในคลับกิ๊กเยอะมากเลยมันเหงาค่ะกลับบ้านมันอยู่คนเดียวมันใจมันจะขาดฝนตกฟ้ามันร้องเราจะไม่ค่อยทำยังไงให้ชีวิตไม่เหงาถ้าเกิดจะให้แนะนำคนที่แบบยังโสดอยู่แล้วคิดว่ากลัวความเหงาเลยไปคว้าใครมาก็ได้สำหรับเรารู้สึกว่าถ้าพี่กิ๊กเคยเห็นเขาก็จะแบบว่า
ช้ชีวิตไม่เคยมีโล่งๆอ่ะคือแอคทิวิตี้เราจะมีตลอดก็คือต้องไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆอ่าฮะอย่างเช่นของพาวเรือใบดำน้ำดำน้ำตอนนั้นไปดำเป็นอาทิตย์เลยเรือใบดำน้ำเซิร์ฟแต่ว่าแล้วก็สเก็ตบอร์ดตอนนู้นแล้วดำมาแล้วขาหักใช่แคมปิ้งก็เอาแคมปิ้งไปไหนอีกไปแบบโหไปแคมปิ้งนี่ก็ไปถึงนู่นเลยนะเอธิโอเปียไปแคมปิ้งเอธิโอเปียฮะไปเม็กซิโกเดือนครึ่งอะไรเงี้ยแล้วคือแล้วก็ไปดำน้ำในถ้ำแล้วก็ปีนเขาแล้วก็หลายอย่างอ่ะพี่ไปเรื่อยยังไม่นับเรื่องเพลงเพื่อนฝูงอะไรเพื่อนฝูงอีกเหงาไหมหรือไม่เหงางั้นแสดงว่าไอ้ความเหงานี่มันอยู่ที่เราใช้ชีวิตมาแล้วโอเคขอโทษค่ะแสดงว่าความเหงานี่มันอยู่ที่เราใช้ชีวิตมันอยู่ที่เราใช้ชีวิตแล้วก็พารู้สึกว่าเราเพื่อนเนี่ยก็จะคอยอยู่เป็นเพื่อนเราเขาบอกเพื่อนมีแฟนหมดแล้วผู้หญิงมีแฟนแล้วจะทิ้งผู้หญิงมีแฟนแล้วจะทิ้งเพื่อนจริงเปล่าเดี๋ยวก็มันก็โดนแฟนนี้มาแล้วมันก็มาหาเราเขาไม่ได้แช่แต่ว่าเอาจริงนะเพื่อนแพลวที่มีลูกไปอ่ะทุกวันนี้คือแพลวอยากทำรายการหนึ่งมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมานัดเจอกันอยากชื่อรายการมามามีฮะเพราะว่าในกรุ๊ปเนี่ยมันจะมีคนที่มีลูกกับไม่มีแล้วคนที่มีลูกเวลาไปนั่งดื่มกันอย่างเงี้ยเฮ้ยต้องรีบนะเดี๋ยวต้องเอาแต่ไม่รีบก็ได้เพราะว่าวันนี้ฝากไว้กับสามีแล้วเดี๋ยวตีห้าเนี่ยนะตีห้าเราต้องกลับไปแต่งตัวให้ลูกไปโรงเรียนแต่เป็นทีมวันธรรมบินต้องไปแต่งเป็นผีให้ลูกไปโรงเรียนตีห้ายังไงก็ได้กลับตีห้าต้องกลับก่อนตีห้าต้องกลับก่อนตีห้าเพื่อจะไปแต่งตัวลูกใช่และไอ้มามีย่ามันแปลว่าอะไรคือมันในความรู้สึกของแพลวเขาอยากเอาแบบคนที่มีลูกกับไม่มีลูกแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วใช้ชีวิตไปวันที่ฮอลิเดย์อ่ะคือมันคุยตลกมากพี่ อันนี้ก็ในวิชั่นของคนที่มีลูกก็ต้องรีบๆแล้วเอนจอยแบบออกจากบ้านมาเหมือนตัวเองเป็นเด็กอ่ะเหมือนตัวเองแบบอยากทำท่าเพี้ยนๆซึ่งไม่ให้ลูกเห็นอ่ะไม่ให้สามีเห็นอะไรเงี้ยแล้วพายก็แบบมันเก็บกดมาจากไหนเก็บกดมาจากบ้านไงไม่ทำท่าติ๊กต็อกทุกช่องทางมานานแล้วหรออะไรเงี้ยดูคอมเมนต์มีคำถามอะไรถามแพรวมาได้นะครับเพราะวันนี้ชีวิตย่อมมีทางออกเสมอใช่ค่ะคุณรัชนิตานะคะแล้วก็อะไรอ่ะคนโสดคือคนที่มีความสุขค่ะอิสระทางความคิดมีชีวิตมีการใช้ชีวิตก็มีอย่างที่แพลวกำลังเล่าอยู่นี่คือว่าเป็นคนที่มีตังมีคนบอกมีตังหาตังไว้ค่ะอย่าไม่ได้กลัวความแก่ มีตังช่วยชะลอความแก่ได้ช่วยหายเหงาได้นะคะเดี๋ยวจะมีคนมาล้อมหน้าล้อมหลังพอสมควรอะไรประมาณนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตเป็นเราโสดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวใช่แต่ใช่ส่วนไม่น่ากลัวแต่ว่าเงินเนี่ยก็มันสำคัญก็จริงแต่ว่าถ้าว่าความสุขเนี่ยจริงๆมันง่ายกว่านั้นด้วยคือกินข้าวสมมุติถ้าจะเหงาอ่ะเริ่มเอาง่ายๆก่อนเอาความสุขให้ตัวเองง่ายกว่าคือถ้าเหงาหาความสุขให้ตัวเองก่อนอันนี้คีย์ของมันอย่างแรกใช่คืออย่างเช่นของแพลง่ายมากเช่นเราได้กินอร่อยอร่อยอร่อยไปก่อนหรือเราได้เป็นกินข้าวคนเดียวได้ไหมได้หนูชอบไปดูหนังคนเดียวมากดูหนังคนเดียวด้วยชอบมากไม่รู้สึกเป็นปมด้อยไม่แล้วก็ชอบวันว่างชอบเอาคือพาจะเป็นคนชอบเขียนลิสต์ว่าเราจะทำอะไรแล้วพาก็จะนั่งอยู่ตรงที่เดิมอ่ะเพื่อเขียนว่าพาต้องทำอะไรในอนาคตเดี๋ยวทำอะไรนี่คือหมายถึงงานที่เราต้องทำงานที่เราต้องทำด้วยหรือว่าเป็นจินตนาการที่เราอยากจะทำทั้งสองอย่างค่ะเอาสองอย่างเลยเหรอคะคือชีวิตเราต้องมีสองอย่างหนึ่งที่เราต้องทำในวิกต่อไปแพนก่อนสักวันพุธอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ future project ที่เราคิดว่าเราจะลงมือที่ชีวิตเราอยากจะทำที่เราอยากจะทำซึ่งมันยังเป็นความฝันเพราะว่ามันจะทำให้เรามี passion ในการใช้ชีวิตว่าต่อไป step ของเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอาจจะยังไกลมากเลยอ่ะแต่มันต้องเริ่มจากยังไงวะเออต้องมีใช่เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปเรียนอะไรเพิ่ม step 1 2 3อะไรเงี้ยตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ของแพลวทำกับใช่ได้ค่ะของแพลวทำชื่อ small เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเราเองถามว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเราเองไงคือศูนย์การเรียนรู้ของตัวเองเพื่อเรียนคนเดียวยังก่อนที่เราจะให้คนอื่นมาเรียนรู้กับเราอ่ะแพลวอ่ะเหมือนเจอช่วงโควิดมากับทุกคนเนาะแล้วแพลวจะเจอกับเพื่อนกับเพื่อนทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่แหละแล้วก็เป็นศิลปินซึ่งทุกคนอ่ะก็จะชอบแบบว่าโทรมาหาแพลวแล้วก็จะแบบมีปัญหาทำยังไงดีทำยังไงดีแต่แพลวอ่ะโชคดีที่มีคุณยายที่เขาตามบอร์ดแล้วแพลวก็นั่งคุยกับเขาประจำว่ายายอายุ95ใช้ชีวิตมีความสุขได้ยังไงงงเหี่ยวก็เหี่ยวสามีก็ตายสามีก็เสียไปแล้วสามีเสียแล้วเหี่ยวก็เหี่ยว95แล้วคือ any day แล้วชีวิตอะไรคือแพชชั่นในการมีชีวิตทำไมยังไม่อยากจะตายด้วยซ้ำถามเขาเลยบอกว่าจะมีอะไรนอกจากการกินอิ่มนอนหลับ
แค่นี้ที่มนุษย์ต้องการกินให้อิ่มนอนให้หลับแล้วก็อย่าไปเครียดอย่าไปคิดอะไรมากอย่าคิดอะไรมากเพราะยายบอกว่าตราบใดที่เรายังแบบทำอะไรสักอย่างนึงเดินก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆมันไม่มีทางที่เราจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยแต่บางครั้งเราแก้ไม่ได้เพราะเรากังวลไปก่อนหน้านั่นคือปัญหาคือจินตนาการการที่เราวางไม่ได้ครับทีนี้ก็เลยพอแล้วคุณยายอย่างเงี้ยเขาจะตลกมากว่าอ่ะถ้าคนดีๆมารับอ่ะนะถ้าวันนึงลงมาที่บ้านอ่ะแล้วแบบเห็นยายไม่หายใจแล้วอ่ะไม่ต้องตกใจนะแปลว่ามีคนดีใจดีอ่ะเขาดูใจดียายก็ไปแต่ถ้าเขาดูใจไม่ดีนะยายก็มัดตัวเองไว้กับเตียงเขาจะแบบบวกมากเรา positive thinking แล้วเขาอันนี้พอเขาพูดถึงเรื่องของกินนอนหลับค่ะเราเลยได้โค้ดตรงนี้มาว่าคนอื่นๆหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้มีที่ปรึกษาที่ดีแบบนี้พายังเห็นคุณยายว่ามันทุกอย่างมันมีชีวิตมีหนทางจริงทีนี้บางคนมีชื่อเสียงมากโดนกดดันมากเช่นโควิดเนี้ยไม่บริจาคบริจาคนะแต่แค่ไม่ได้บอกสื่อเนี้ยคนก็จะหาว่าทำไมมีเงินเยอะทำไมไม่บริจาคก็เครียดนึกออกปะทำไมบริจาคไม่เท่าคนนั้นไอ้คนนี้ก็เครียดอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นว่าทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆการมีชื่อเสียงมีเงินทองอ่ะมันก็ไม่ใช่สักทุกอย่างที่จะมีความสุขที่สนุกเสมอไปบางคนก็เป็นแรงกดดันอะไรบางอย่างใช่ซึ่งก็จะเครียดเหมือนกันทีนี้เขาเลยรู้สึกว่าจะทำยังไงให้กินอิ่มนอนหลับเขาเลยนั่งคุยกับยายว่าชีวิตที่พอเพียงพอมันเป็นยังไงเขาบอกเขาว่าประหยัดนะกว่าที่เขาจะอยู่สบายก็คือเขาก็จะเลี้ยงไก่ปลูกผักแล้วเขาก็เล่ากับแม่กันในบ้านอ่ะสนุกมากจนแพลก็รู้สึกว่าเฮ้ยแพลแบบชอบไอเดียเนี้ยแล้วแพลก็รู้สึกว่ามันไม่เครียดดีแล้วมันพึ่งพาตัวเองได้ก็เลยไปเอามาเป็นเรื่องของมอตโต้ในการใช้ชีวิตให้มีความสุขของเราทุกวันนี้ใช่แล้วก็โทรไปหาเพื่อนที่เชียงใหม่หลายๆคนที่เขาทำสเกลนี้อยู่อ่ะเราเป็นห่วงมากเลยโควิดว่าเขาจะเป็นไรเปล่าโทรไปรอดมีไข่กินไก่ก็ไข่ออกมาให้กินทุกวันวันละฟองไก่ไข่คือจะไข่ให้เราวันตัวนึงเนี่ยวันละฟองเขาเลี้ยงไว้ทั้งหมด20กว่าตัวมีเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านด้วยมีผักที่ปลูกเองกินเองไม่เดือดร้อนก็เลยเป็นชีวิตที่ดูแล้วมินิมอลมินิมอลอยู่ได้ประมาณหนึ่งอยู่ได้นี่ค่ะที่เพื่อนที่ทำกิจการใหญ่โตก็เครียดแล้วก็ล้มนะฮะโดยที่เราเองที่ทำโรงแรมเราก็ต้องแบกคนความสุขบางทีมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของเรานะครับอย่าไปคิดจินตนาการให้มันเยอะเกินไปและก็เดี๋ยวบอกใบ้ไว้นิดหนึ่งนะฮะตอนนี้สำหรับการที่จะแบบว่าสาวๆที่อยากใช้ชีวิตให้แบบสดๆและแซ่บๆแบบมีความสุขตอนนี้น้องแพรวกำลังจะมาแนะนำจะมีรายการใช่นะครับชื่อรายการว่าproud present proud present คนคิดชื่อ ก็คือคนนี้ ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะกันนั่นแหละคือเรามาประชุมกันว่าจะเอาชื่ออะไรดีส่วนแพลวอ๋อแพลวก็คิดว่าพิกกิ๊กผู้หญิงคือสิ่งมีค่าทำไมแบบอาจจะเป็นไม่ใช่ผู้หญิงอาจจะเป็นคนมนุษย์คือสิ่งมีค่าพิกกิ๊กบอกลึกไปพี่มีค่ายังไงก็ค่าใช้จ่ายไงพี่ค่าโบค่าทริปเป็นค่าเสื้อผ้าแล้วก็ค่าอะไรอีกหลายอย่างค่าอีกค่าเต็มไปหมดตอนนี้เดี๋ยวน้องแพรวกำลังจะทำรายการแพรวพรีเซนต์นะครับอยู่นังคลับกิ๊กทุกวันพุธนะคะตอนประมาณ2 ทุ่ม2 ทุ่มนะครับแพรวจะเล่าอะไรให้คนฟังบ้างคือมันต้องเป็นวิธีที่ทำให้ชีวิตเรียกว่า มีความสุขหรือสนุกหรือว่าแซ่บขึ้นหรืออะไรขึ้นแน่ๆสำหรับแพรวที่จะมาเล่าสำหรับแพรวก็รู้สึกว่าของแพรวเนี่ยเป็นพาร์ทที่บางคนไม่รู้ว่าแพรวอ่ะคือบางคนบอก38บางคนก็มาคอยถามแพรวว่าเฮ้ยแพลใช้ครีมอะไรแพลทำฟันที่ไหนวันนั้นฟันยังไม่เป็นแบบนี้วันนี้ฟันเปลี่ยนแล้ววันนี้ฟันเปลี่ยนแล้วภายใน1วันบางวันมาหาพี่ผมสั้นอีกวันนึงผมยาวดูกลางหลังไปทำอะไรมาพี่กิ๊กก็จะแบบพี่กิ๊กเลยชวนว่ามาทำเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมสั้นปะแล้ววันนี้ทำไมมันผมยาวมันเนียนวะทำไมมันเนียนวะทำไมมันเนียนแล้วเดี๋ยวนี้มันก้าวผมมันก็จะเนียนแล้วทางที่ต่อผมคือเจออะไรดีจะแนะนำหมดจะแนะนำหมดที่ต่อผมครีมที่ดีร้านที่ดีแล้วทุกอย่างใช่ทุกอย่างเลยอย่างเช่นมีที่หนีผมบางคนก็จะรู้สึกว่าจะซื้ออันไหนอะใน Lazada สมมติเราเปิดเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็เจ้าแม่เขาซื้อทุกอย่างนะสมมติซื้อเขาเปิดเข้าไปปุ๊บเฮ้ยที่หนีผมอันนี้เหมือนกันหมดเลยแต่ทำไมราคาต่างกันอันนึง 2,000 กว่า อีกอันนึง200เฮ้ยแต่ว่ามันเหมือนกันมากแล้วทำไงซื้อมันสองอันซื้อมันมาดูมาทดลองแล้วเดี๋ยวทำให้ดูแล้วถ้าชอบอันไหนก็ไปซื้อกันว่า200กว่าบาทกับ 2,000 มันต่างกันยังไงอันนี้คือแพรวพรีเซนต์นะครับหรือใครมีไอเดียอะไรอยากจะให้แพรวไปลองทำให้ดูก็บอกกันมาได้ใช่แต่สำหรับพุธนี้ที่จะถึงค่ะ
เกริ่นเอาไว้ก่อน uh-huh. เพราะว่าเราเชื่อว่าหลายคนพอเราโตขึ้นมาแล้วอ่ะ uh-huh. ก็จะอยากทำหน้าอกอันนี้คือไปทำมาแล้วถูกต้องสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วค่ะสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะใช่เพราะว่าอันนี้ไปทำมาแล้วคุณผู้ชมทำมาแล้วค่ะนั่งตรงๆหน่อยสิเห็นไหม ไม่เห็นอะไรเลยเยอะเออคือมันเนียนมากค่ะคือคนปกติทำหน้าอกเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บปวดมหาศาลรวดร้าวอะไรยังไงแต่พี่กิ๊กก็ดูเป็นห่วงแพลนะตอนที่แพลไปทำพี่ก็จะรอดไหมว่าเพราะพี่กิ๊กเคยพูดกับแพลตลอดตั้งแต่เด็กบอกว่าอย่าไปทำบางทีอย่าไปทำมันธรรมชาติมันดีที่สุดเดี๋ยวมันหมดฟิลนะบางทีมันแข็งๆมากหมดฟิลแพลก็โอ้โหแพลก็จริงแพลก็จริงแพลก็ไม่ชอบเพราะว่าจริงๆแล้วอะแพลจะไม่ทำเลยถ้าแม่แพลอะไม่ได้เป็นคนเคยขอเอาไว้ตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วพอ10ปีนั้นเราก็ไปถามใครทุกคนก็จะบอกว่ารถบรรทุกทับรถบรรทุกทับเหมือนรถบรรทุกทับคนก็แบบรถจี๊ปชนน้องอะไรอย่างนั้นเดือนเจ็บมากต้องแบบอยู่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์ก็เลยทำให้เราไม่มีความรู้สึกว่าอยากทำเลยแล้วก็ด้วยการที่แต่งตัวแบบของเราอะเราชอบแต่งตัวแบบเท่ๆเสื้อยืดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆลึกๆแล้วอะเราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยพอโตขึ้นมามันเริ่มไม่ใช่ทรงเดิมแล้วไงปกติตอนเด็กอ่ะเล็กแต่มันกลมแต่ตอนนี้เล็กแต่มันไม่ใช่กลมมันเริ่มเป็นอีกทรงนึงพี่กิ๊กนึกออกไหมเริ่มตามแรงโน้มถ่วง มันก็รู้สึกว่ามันเริ่มแปลกๆว่ะอันนี้เริ่มรู้สึกอยากทำแต่ทำยังไงดีให้มันไม่รู้สึกว่ามันหนาๆตันๆแล้วก็ไม่อยากให้มันดูไม่ธรรมชาติอะไรเงี้ยก็เลยปรึกษาหมอเต็มเลยแล้วก็ปรึกษาเพื่อนที่เป็นดาราหลายๆคนแล้วไปขอเขาจับไปทั่วฟีลลิ่งมันโอเคมั้ยมันเหมือนมั้ยหรือว่ายังไงก็รู้ถ้าคนที่เขาทำไปเกิน3เดือนแล้วอะไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้แล้วแผลเผลออะไรเนี่ยเกิดเลยเดี๋ยวนี้มันแบบว่าแค่นี้นะพี่เดียวเลยประมาณเกือบนิ้วครึ่งอะซึ่งอันนี้ก็เลยจะเป็นเทปแรกเลยที่เอามาเล่าให้ฟังในครับคิดใช่เพราะตอนนี้ของแพลยังไม่เข้าที่นะพี่มีแค่เดือนเดียวฮะแต่ถ้าอีก2เดือนก็คือสมูทมากคือหมอเขาเก่งมากเดี๋ยวนี้คือเขาจะสามารถจะทำยังไงให้เราไม่ดูแบบตัวหนาตัวตะให้เพราะว่าเราตัวเล็กนึกออกป่ะพี่คือถ้าคนตัวสูงเงี้ยสบายแต่นี่พอตัวเล็กปุ๊บเดี๋ยวมันดูผิดสัดส่วนผิดสัดส่วนเขาก็จะคอยดูว่าเอาขนาดไหนคือหมออย่างของแพลอย่างเงี้ยก็ทำเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปวันพุธว่าแพลทำขนาดเท่าไหร่ยังไงเลือกซิลิโคนยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างและทุกวีคก็จะมีอะไรแบบนี้สนุกสนุกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่เชิญน้องแพรมาก็หนึ่งสนิทกันด้วยและอย่างที่สองก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่อายุแบบว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกใกล้จะ40แล้วแต่ก็ยังใช้ชีวิตเด็กๆอ่ะแล้วก็แบบว่ามันมีความสุขได้ทุกวันแพรมาถึงจะต้องมีเสียงวนเลาะเฮฮาแล้วก็มีหลายแบบมีหลายเวอร์ชั่นทำให้สถานที่นั้นเรียกว่าเป็นแบบคัลเลอร์ฟูลขึ้นมาได้โอ้ยขอบคุณค่ะดังนั้นเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าคุณโสดหรือว่ายังมีความคิดที่จะแบบว่ายังไม่ได้มีครอบครัวหรือแต่งงานอะไรแบบนั้นนะครับลองมาฟังแพรวดูเดี๋ยวแพรวจะบอกในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคือบางคนบอกว่าให้เราใช้ชีวิตมินิมอลแบบชิลปลูกผักแล้วเราไปทำนมเมืองคอนทราสต์ไม่ที่ไม่สนใจเราแค่คิดว่านี่คือพาร์ทนี่คือพาร์ทการดูแลตัวเอง นี่คือพาร์ทการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข อันนี้ก็ไม่ต่างก็คืออะไรที่เราทำเรารู้สึกว่าเราชิลเราอยากทำไปทำซะ อย่างสักหรืออะไรอย่างเงี้ย เพื่อนบางคนถึงตอนนี้เราเพิ่งรู้ว่ามันเป็นเทรนด์เหรอวะในอายุเท่านี้แล้วหนูยังสักมั้ยตอนนี้สักเหมือนกันคือเพราะว่ามันเริ่มมาสักตอนที่โตแล้ว uh-huh. เพราะมันมีลายหนึ่งอ่ะหนูเก็บไว้ 3-4 ปีก่อนหนูจะสักเพราะหนูต้องเก็บไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราเบื่อมันป่ะตอนเด็กอ่ะหนูเคยจะสักแล้วหนูไม่กล้าสักเพราะว่าเพื่อนห้ามหนูบอกหนูอยากสักห้องนั่งเล่นไว้กลางหลังใช่ไหมจริงๆหนูอยากสักตั้งแต่เด็กๆเออแล้วตอนเด็กๆอ่ะหนูเป็นแบบแต่งเพลงหนูเป็นเด็กแบบเด็กแนวนิดนึงอ่ะตอนสมัยก่อนหนูก็จะแบบอยากแต่งอยากสักเพื่อนไปสักไปด้วยจะสักเป็นอะไรเพื่อนถามสักเป็นห้องนั่งเล่นคือห้องที่บ้านเป็นรูปอ่ะนะเป็นแต่เป็นไม่ใช่เขียนว่าห้องแบบห้องแล้วก็นั่งเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอักษรเป็นห้องเราอ่ะสักแบบมีพรมนี้โคมไฟนี้มีหมาตัวนี้สักพักหนึ่งมีอะไรรับเชิญแล้วก็ค่อยสักขึ้นมาเรื่อยๆพี่นึกออกไหมจะดีเหรอก็นั่นไงเพื่อนความคิดชั่วภูมินะเพื่อนห้ามไว้ทุกคนก็เลยรู้สึกว่าอ่ะตอนนั้นเรายังไม่สักเพราะเรามันเขาเรียกว่าผันผวนในคริปโตอารมณ์ยังไม่นิ่งอารมณ์ยังไม่นิ่งก็เลยตอนนี้ก็เลยพอเรามาแบบเป็นโตแล้วอะแล้วลายที่เราเลือกมาเนี่ยเราก็แบบเลือกอย่างดีมั่นใจละใช่
นะครับก็เดี๋ยวเราเอาลองไป adapt ดูกับในชีวิตของแต่ละคนละกันแพรวเขาก็ไปทำอะไรเขาก็จะไปลองไปเดี๋ยวทำหน้าอกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปสักเสร็จเดี๋ยวจะซื้อของมาลองเดี๋ยวซื้อครีมมาลองเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวอะไรไม่รู้แจ๋วๆอยู่ในแพรวๆพรีเซนต์ทั้งหมดมีทั้งถูกและแพงถูกและแพงทุกอย่างมาคอมแพร์ให้ดูอันนี้คือทุกวันพุธตอน 20:00 นและใครอยากให้แพรวเรียกว่าไปรีวิวอะไรก็สามารถจะมาทางนี้ได้เลยมาได้เลยส่งมาได้เลยอินบ็อกซ์มาที่อินบ็อกซ์มาที่คลับกิ๊กได้เลยนะครับถ้าคิดว่าเดี๋ยวแพรวสนใจแพรวจะลุยไปให้ถึงที่ใช่นี่เขามีคำถามเหมือนกันนะอ้าวได้เลยก็แบบว่าครอบครัวคือการบำบัดความสุขที่แท้จริงนะครับโอ้ก็จริงนะพี่กิ๊กถ้าเจอครอบครัวที่ดีนะถ้าเจอครอบครัวที่ดีเป็นการบำบัดความสุขที่แท้จริงมันคือ relationship แต่ถ้าเกิดว่าเจอครอบครัวหรือว่าเจอคนห่วยๆเนี่ยนะมันคือนรกบนดินก่อนตายโอ้โหเผลอทรมานกว่านรกจริงอีกมันมีจริงๆนะมันทรมานกว่านั้นอีกดังนั้นต้องเลือกให้ถูกแต่ถ้าคุณโสดอยู่ไม่ต้องกังวลมาใช้ชีวิตให้มันสนุกแบบแพรวได้ใช้ชีวิตให้มันแซ่บๆได้หนูยังแซ่บอยู่ไหมถามจริงตอนนี้คอยเพื่อนพูดคอยเพื่อนพูดมันไม่มีเพื่อนอยู่ตอนนี้เพื่อนว่ายังไงหนูว่าหนูว่าเพื่อนเพื่อนสนุกมากกว่าหนูสนุกสนุกอ่าฮะแนะนำคร่าวๆแล้วกันสำหรับคนโสดเนี่ยคนโสดพออายุแบบอายุเยอะแล้วก็ไม่กล้าคุยกับใครไม่กล้าอะไรยังไงหนูมองยังไงหรือว่าอายุเยอะแล้วเราเจอคุยกับใครเป็นเพื่อนไปก่อนเลยคุยไปก่อนคุยเป็นเพื่อนได้เลยเพราะว่าหนูกล้าคุยกับผู้ชายก่อนป่ะหมายถึงว่าก่อนคือไปเจอก็เจอตำงานอย่างเงี้ยสมมติเจอคนแล้วก็คุยกับเขาอะก็คุยถ้ามันมีเรื่องสมมติมีอะไรตกข้างหน้าแล้วมันนั่งยืนอยู่สองคนแล้วเห็นอะเฮ้ยของคุณบ้าอะไรเงี้ยก็คือคุยได้อะนึกออกปะแล้วถ้าชอบใครเห็นหน้าตาปิ๊งปิ๊งกล้าเข้าไปมั้ยกล้ากันเนียนเข้าไปไม่ค่อยปกติหนูไม่ได้เป็นคนแบบชอบไปล่าหนูชอบให้คนมาล่าหนูแต่แล้วหนูทำไงให้เขามาล่าหนูหนูก็ไม่ทำอะไรหนูก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันแต่หนูเองหนูก็รู้สึกว่าเรื่อยเฮฮาไปเรื่อยเดี๋ยวคนมันจะเข้ามาคุยเองหนูรู้สึกว่าการที่เรายิ้มแล้วเราเปิดในการคุยกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกงานหนูไปแล้วหนูก็จะต้องมีคนมาคุยนะคือแล้วหนูก็ไม่ได้ expect อย่างนั้นด้วยหนูไปทุกครั้งงานหรืออะไรก็ตามอ่ะหนูจะ expect ในการที่หนูจะสนุกกับเพื่อนแล้วหนูก็สมมติเมื่อก่อนเนี้ยไปเที่ยวเมื่อก่อนหนูยังไปเที่ยวกลางคืนอย่างนี้ใช่ป่ะหนูก็จะแบบหนูก็จะเต้นลืมทุกอย่างที่จะไปหาใครคือเป็นตัวเองไปเลยเออปล่อยออกมาเลยใช่ไม่ต้องเก๊กไม่ต้องกลัวมันกลัวคนจะมองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทีเนี้ยคนที่มาหาเราเขาจะชอบที่เราเป็นเราจริงๆเพราะเราเป็นคนสนุกสนานอยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีไฟมี energy มีอะไรแบบนี้นะคะแล้วคนก็จะเริ่มเข้ามาพูดคุยเนียนๆใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยดูว่าคนๆเนี้ยเวิร์กไหมถ้าอาจจะไม่เวิร์กในลักษณะแฟนแต่ก็เป็นเพื่อนได้เป็นเพื่อนได้บางคนก็เหมาะเอาไปร่วมธุรกิจใช่ก็มีบางคนก็เหมาะจะเป็นทำกิจกรรมด้วยกันฮาดีใช่แต่อาจจะไปแบบว่าเอาไปทำแต่ต้องมีสเปซที่ชัดเจนนะไม่ใช่ว่าทอดสะพานไปให้เขาให้เขาเข้าใจผิดไปไกลอะไรเงี้ยคือต้องเข้าใจต้องพูดให้ชัดเจนคือหนูเป็นคนค่อนข้างชัดเจนว่าเอ้ยยูเป็นอย่างงี้เพื่อนเอ้ยเราไม่ได้ชอบอยู่แบบนั้นนะสมมติถ้าเขาเริ่มขึ้นมาพูดใน conversation ทำนองนี้ก่อนด้วยนะแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดเอ่ยขึ้นมาก็อย่าไปพูดไม่ต้องไปพูดถ้าไม่สนใจก็ปล่อยไปเรื่อยๆเราแล้วเราก็คือคุยก็คือความเป็นเพื่อนให้โดยชัดเจนมันจะไม่มีจากสายตาอะไรเลยแล้วถ้าเขารู้ว่าเขาชอบเราแต่เขาไม่ได้พูดหนูจะบอกไหมหรือว่าหนูก็เลี้ยงให้จักรจีเล่นๆไปจบมันรู้แหละถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ว่ากรณีใดก็ตามไม่ว่ากรณีใดก็ตามเช่นเท่าที่เคยประสบการณ์มาคนนี้เป็นเกย์หรือเปล่าแค่คำถามเนี้ยก็อาจจะฟันธงได้ประมาณนึงแล้วว่ามีความใช่อยู่นิดๆหรือคนนี้ชอบเราหรือเปล่ามันก็จะมีอยู่แล้วนิดๆแต่ทีเนี้ยชอบขนาดไหนแบบแค่ into you หรือว่า in love หรือจริงๆแล้วเขาแค่ชอบคุยทีเนี้ยก็ต้องดูพื้นฐานของเขาด้วยแล้วถ้าคนมาแบบว่าเหมือนไม่ได้จีบจริงจังอ่ะมันมาหยอดไปหยอดมาหนูจะหยอดกลับมาหยอดไปหยอดมาก็หยอดไปหนุกๆดิพี่สนุกจะตายตลกดีถ้าเขาหยอดมาเขาหยอดกลับไปดิแต่ว่าถ้าเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารำคาญจังวะอะไรเงี้ยเราก็หยุดไปเราก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราแล้วก็ตอบเท่าที่เราแบบจะทำไปอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าอันไหนหยอดเราให้สนุกดีวะอะไรเงี้ยก็หยอดไปหยอดไปดีนุ๊กแล้วทำยังไงที่ไม่ไปหลงรักเขา
เราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเขาเบอร์ไหนเขาเบอร์ไหนยังไงก่อนตั้งสติดีหายใจลึกๆอาจจะชอบแต่แบบว่าอ๋อคือต้องเช็คก่อนเช็คเพราะถ้าอันนี้เบอร์แรงก็รู้ว่าเอาไว้หยอดไว้ถ้าไม่มีแฟนก็ได้ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรสินทำอะไรก็คุยจั๊กจี้ไปแล้วก็คอยดูต่อนะฮะแต่ไม่ทำไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอย่างไรยังไงอ่ะแบบว่าไม่กล้าคุยกับใครก่อนอ่ะคือมันยืนเฉยๆคนเวลาคนจีบต้องเข้ามาจีบก่อนหรือว่าเราสามารถจะไปคุยก่อนได้เลยอะไรเงี้ยหรอ approach ก่อนหนูจะเนียนมากกว่าสมมติว่าถ้าแบบเคยตอนสมัยนานมากแล้วอ่ะชอบคนนึงเหมือนชอบเขาเป็นดาราเหมือนแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นดาราเขาเป็นศิลปินที่แบบชื่อเสียงโด่งดังเป็นศิลปินวาดภาพโหมันเท่ขนาดนี้ไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่คิดว่าเขาเท่ขนาดหนังสือของพี่อุ้มศิริยากรนำเที่ยวเชียงใหม่ยังมีผู้ชายคนนี้แค่คนเดียวตรงกลางอ่ะแล้วนำเที่ยวแล้วชีวิตไลฟ์สไตล์ก็ดีเลยชอบมากชอบมากลุยไหมลุยก่อนนะเราไม่ได้ลุยเราก็ไปเที่ยวตามที่เขาบอกในหนังสือแต่ว่าพอไปที่เราก็รู้แค่ว่าคนนี้ชอบว่ะอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นมาเราก็จะแบบเพื่อนที่เราเป็นคนสะสมงานศิลปะอยู่แล้วเพื่อนเราก็จะเป็นแก๊งเงี้ยแล้วเขาบอกเขาจะไปโชว์งานที่แกลเลอรี่พี่คนนี้เราก็ไปด้วยสิ แล้วเราก็แบบทำเป็นแบบว่ายังไงดีวะเราก็แบบไปดูยืนเดินดูรูปวันนึงก็ได้ยินเสียงเขาทักเรามาเผอิญว่าแบบน้องว่ารูปเป็นไหมอะไรเงี้ยไม่เป็นค่ะพี่เป็นแต่ร้องเพลงเลยน้องร้องผับไหนเขาไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักแล้วสภาบอกว่าศิลปินตัวจริงแต่เราตื่นเต้นเราปัดสัตว์แล้วก็บอกว่าหนูแพ้คุณสามค่ะแล้วเราก็ไอ้เราไปทำไมต้องแนะนำว่าเราแพ้คุณสามว่าเสียวมากอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็บอกคัดขอใหม่ค่ะเอออะไรอย่างเงี้ยจนแม้แต่เขาพอหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยหน้าไม่เปลี่ยนแล้วนะน้องก็ต้องจำเราได้บ้างนี่ก็เนียนพอหลังจากนั้นอ่ะเขาก็คิดว่าเขาจีบเรามาตลอดแต่ว่าก่อนนั้นเราไปบ้วนเปี้ยนแถวนั้นบ่อยๆให้เขาได้เห็นไงก็คือเราไปสร้างสถานการณ์สร้างสถานการณ์ก่อนแล้วขี่จักรยานบ้วนเปี้ยนไปบ้วนอยู่หน้าไอ้ตาลีไปวนมานะอยากได้บางทีอยากได้ของดีนั่งอยู่กับบ้านมันไม่ได้นะมันต้องเอาตัวไปบ้วนเปี้ยนก่อนทำเป็นว่าไปนู่นไปนี่กับเพื่อนทำเป็นว่าไปดูงานศิลปะแกลเลอรี่มีเพื่อนเยอะค่ะมันจะเนียนเพื่อนเราจะไปนั่นเราก็ไปด้วยกับเพื่อนไม่เป็นไม่ผิดอะไรไปดูน่าเกลียดเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวก็จะพบกับชีวิตสนุกสนุกแซ่บแซ่บแบบนี้เดี๋ยวแพลวจะมาแนะนำให้นะครับและการในรายการแซ่บปะไม่รู้พรีเซนต์อ๋อแซ่บแน่นอนนะแต่ว่าแซ่บปะไม่รู้แต่มันแน่นอนแต่มันแน่นอนนะฮะชีวิตไม่เหงาแน่นอนแล้วสำหรับคนโสดก็ไม่ต้องกลัวนะครับลองใช้ชีวิตตามแพลวดูรับประกันว่าโสดเนี่ยจะสนุกกว่ามีคู่เยอะเลยถ้าคุณใช้ชีวิตเป็นอ่ะวันนี้ก็โอ้ยล่วงเลยมาพอสมควรนะคะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้หน่อยแล้วกันน้องแพลวเราณวันนี้ของแพลวเหรอคะก็ไม่มีอะไรนอกจากแพลวพรีเซนต์ในวันพุธนี้ก็เดี๋ยวเราเจอกันตอน2ทุ่มครึ่งใช่ไหมคะ2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็วันนี้คลิปแรกก็อาจจะต้องมีติชมเข้ามาได้เลยโอเคอยากได้แบบไหนเสียงเป็นยังไงอะไรยังไงให้ไปลุยดูอะไรให้อะไรยังไงอยากจะไปบุกบ้านเพื่อนสนิทคนไหนอะไรยังไงในอนาคตเดี๋ยวแพลวจัดการได้หมดค่ะสามารถบอกมาได้แล้วก็คลิปแรกของแพลวอ่ะถ้ามีอะไรที่แบบรู้สึกว่าอยากเพิ่มเติมอะไรอ่ะบอกเขาได้เลยนะคะแล้วก็จะเอามาปรับค่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณน้องแพรวมากนี่ตีรถจากพัทยานะมาหาพี่เนี่ยโอ้โหถูกต้องแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีมากที่มาได้คุยวันนี้นะคะหัวข้อดูแบบแปลกดี ไม่เคยมาตอบคำถามใครเรื่องแซ่บเวสแซ่บเลยโอเคนะครับแล้วก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยโอเคนะครับอ่ะงั้นวันเดี๋ยววันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนพบกับรายการของแพรวพรีเซนต์ได้ทุกแพรวพรีเซนต์ได้ทุกวันพุธตอน2ทุ่มอยากให้ไปไหนทำอะไรอินบ็อกซ์เข้ามาหาแพรวได้เลยขอบคุณทุกคอมเมนต์รอชมกันขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในรายการของแพรวทุกวันพุธ2ทุ่มครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ